ตำรวจหนองขามตามรวบคนร้ายฉายเดียวขี่รถจักรยานยนต์กระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทสาวพม่าขณะเดินจูงมือลูกน้อยไปจ่ายตลาดเจ้าตัวรับสารภาพนำเงินไปจ่ายค่าห้องเช่าเมื่อเวลา 14:00 น.พันตำรวจเอกกิติพงษ์พันศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้นำตัวผู้ต้องหาที่กระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทและจี้ทองรูปหัวใจ1สลึงโดยได้ใช้รถจักรยานยนต์ Honda รุ่นเวฟ 100S สีน้ำเงินดำปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนบริเวณถนนสายหน้าเครือสาพัฒน์หน้าบริษัทไลออนหมู่11ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคมเวลา 16:30 นาทีที่ผ่านมาโดยนางสาวจีปาอูอายุ37ปีสัญชาติเมียนมาได้เดินทางไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวกับลูกน้อยอายุประมาณ4ขวบขณะที่กำลังจะเข้าซอยที่พักคนร้ายตามลักษณะที่แจ้งไว้ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาดักรอพร้อมกลับรถสตาร์ทเครื่องไว้ยืนรอเป้าหมายก่อนทำทีว่าคุยโทรศัพท์มือถือขณะที่เหยื่อเดินผ่านหันหลังให้คนร้ายได้ฉวยโอกาสเข้าไปด้านหลังกระชากสร้อยคอทองคำแล้ววิ่งหลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ติดเครื่องไว้ขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวนายพิรุณหรือบอนศรีมาอายุ38ปีมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์มียานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการติดตามจับกุมนายฟิรุนได้กล่าวว่าตนเป็นคนลงมือกระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจี้ทองรูปพรรณหัวใจ1สลึงแต่สร้อยคอนั้นเป็นของปลอมส่วนจี้ทองรูปหัวใจ1สลึงนั้นตนได้นำไปขายในร้านทองแห่งหนึ่งในแหลมฉบังได้เงินมา 6,000 บาทและนำเงินไปจ่ายค่าห้องเช่า 3,000 บาทที่เหลือก็เอาไปเที่ยวเตร่จนหมดตอนไม่มีงานทำเลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงได้ก่อเหตุดังกล่าวนิวส์24จารุสุขศรีภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน